ผู้ชมครับเรื่องราวของคัตรกรนะฮะที่ไปสังหารคุณภพศสารนะครับชายหนุ่มคนหนึ่งแล้วก็อําพลางศพอยู่ในคอนโดในห้องของทคุณไพศสารเองจนถึงขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถจับตัวได้นะครับเพราะว่าคนร้ายเองเนี่ยใช้วิธีการนะฮะคือไปซื้อทองขายทองได้ล้านกว่าบ,บาทแล้วก็ใช้เงินจำนวนนั้นแหละครับในการหลบหนีะนะฮะมีการเดินทางจากกรุงเทพนะครับไปที่พัทยาบ้าง นะฮะเห็นบอกลงใต้บ้างต่างๆนานาปลอมตัวเองบอกตัวเองเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยว<น>ชาวห้องกงต่างๆนานาคือปลอมตัวฮะัคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เวลากล้องหรือหรือคนจะพบเจอเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ฮูดและก็ใส่แว่นสองอันู่นอหญ,ญ่จะเป็นแบบนี้นะครับก็มีการเอาโทรศัพท์ไปขายไปซื้อทองต่างๆนานาคุณผู้ชมครับทีนี้ก็ต้องบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับวันที่27พฤษภาคมนะครับเวลาประมาณสัก3าทุ่มยบนาทีนะฮะ กล้องวงจรปิดครับที่หาดพัทยาก็ไปจับภาพได้อันนี้เนี่ยครับผู้ชมครับก็คือเป็นชายต้องสงสัยหรือผู้ก่อเหตุเนี่ยแหละครับสวมฮู้สีน้ําตาลนะฮะใส่แว่นตาสีดำเนี่ยเดินลากกระเป๋าแล้วก็ถือถุงเดินไปมาระหว่างซอย10กับซอย11โดยพบว่ามีการเช็คอินนะครับที่ห้องพักในโรงแรมนะครับโดยใช้บัตรประชาชนของผู้ตายเนี่ยแหละครับไปใช้นะฮะต่อมาครับ28พฤษภาคมครับตำรวจชิดสุบสวนนนทบุรีก็ไปที่พัทยานะครับไปล้อมจับ ทางฝั่งของผู้กอ่อเหตุคนนี้แต่ปรากฏว่าผู้กอ่อเหตุครับเช็คเอาท์ออกไปก่อนนะฮะออกจากโรงแรมไปตอนเที่ยงะฮะก่อนตำรวจจะไปถึงครับคือเรื่องนี้นะครับนายไพรวันครับอายุ5 1ปีซึ่งเป็นโชเฟอร์แท็กซี่หน้าห้างฝั่งชายหาดพัทยาเล่าแบบนี้ครับบอกว่าบ่ายโมงครึ่งของวันที่28พฤษภาคมมีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะเหมือนชาวต่างชาติเลยสวมฮูดนะฮะผ้าบางสีขาวกางเกงขา,ายาวสวมแมสไม่สวมแว่นตา เดินมาเรียกแท็กซี่แล้วสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษนะบอกว่าตนเองนั้นเป็นชาวฮ่องกงนะฮะ <Ha. S 1> แล้วสอบถามราคาเดินทางไปหัวหินว่าเท่าไหร่หลังพูดคุยกันสักพักหนึ่งตกลงกันครับจะพาไปส่งในราคา4 0 0พบาทตนจึงเรียกแท็กซี่อีกคันหนึ่งเพื่อรับช่วงต่อนะครับเพราะไปกลับหลายชั่วโมงตนเองเนี่ยไม่อยากขับรถตอนกลางคืนเท่าที่คุยกันเขาก็ไม่ได้มีอาการเป็นพิษุธอะไรหรือไม่ตื่นตระหนกอะไรไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด ผู้สื่อข่าวครับจึงโทรติดต่อสอบถามพูดคุยทางฝั่งของนางรัตนะฮะซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่คันหนึ่งที่มารับผู้กอ่อเหตุไปนะครับที่ไปหัวหินนางรัตเล่าแบบนี้ฮะบ,บอกว่าจริงตนเองเนี่ยมารับผู้กอ่อเหตุคนนี้แหละนะขึ้นรถไปตอนประมาณสักบ่ายโมงสี่สิบบ่ายโมงสี่สิบนะฮะถึงหัวหินตอนหกโมงเย็นแล้วส่งลงบริเวณตลาดโต้รุ่งหัวหินนะเขาจ่ายเงินสดให้ลนะสี่พันบาทนะ หลังจากนั้นเขาลากกระเป๋าเข้าไปในซอยข้างตลาดโต้รุ่งหวยหินไม่มีใครมารอรับหรอกซึ่งระหว่างทางที่นั่งไปเนี่ยเขาพูดกับเราในเป็นภาษาอังกฤษตลอดเลยนะแล้วบอกให้ปลุกหากใกล้ถึงหวัวยหินแล้วนะให้ปลุกด้วยนะ,ะจากนั้นเขาก็นอนหลับต่อไม่ได้มีการโทรศัพท์หาใครมีช่วงที่เขาเองเนี่ยถอดแมสออกด้วยนะตนเองเห็นหน้าเขาแต่ไม่ชัดเจนซึ่งเขาไม่ได้มีพิรุธอะไรเลยและมีอาการปกติมากๆเลยนะก็เหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปแหละ ตนนรู้ภายหลังแล้วว่าคนเนี้ยเป็นคนร้ายฆ่าโหดมาตกใกลเหมือนกันโชคดีเหลือเกินที่มันไม่ปาดคอฉันค่ะนี่ฮะอลองฟังดูครับไปถึงหัวหินประมาณหกโมงเย็นนะครับเขาบอกว่าถ้าใก้สนามดินหัวหินแล้วให้ถูกเขาอะไรประมาณนี้ค่ะเขาไม่ผูกเขา เขานอนอยู่ค่ะเขานอนตั้งแต่พัทยาจนถึงนี้นะพี่นะเขาเปิดแมสคะค่ะเขาเปิดแค่แมสค์เป็นตาเอ่อมุ้งเขาก็ยังใส่อยู่อ่าลงรถแล้วเขาก็เดินไปในซอยเล็กๆของตลาดโตัวลุงได้เห็นไหมมีคนมารับไหมอะไรเงี้ยมีไหมฮะเขาลากกระเป๋าเขาพี่ไปเจอในซอยก็ก็ไม่เห็นมีใครมารับอะค่ะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ ทีมข่าวได้ภาพกล้องจรนปิดนะคะจะเป็นภาพของแท็กซี่ที่รับผู้ต้องสงสัยค่ะจากพัทยาไปส่งที่หัวหินเป็นรถ MG สีขาววิ่งมาตามถนนเพชรเกษมค่ะผ่านหน้าสนามบ,บินหัวหินช่วงเวลานี้คือ18.01นาฬิกานาทีนะคะก็จะตรงกับที่คุณดัสบอกว่าออกจากที่พัทยาบ่ายโมง40มาถึงที่หัวหินประมาณ6โมงเย็นแล้วก็เลี้ยวขวาที่สีแยก ี่อันตึงเข้าถนนชมศิลตอน6โมง8นาทีเลี้ยวซ้ายอีกทีเข้าถนนสะสงค่ะคาดว่าแท็กซี่ไปส่งผู้ต้องสงสัยคนนี้ที่สี่แยกถนนเดชานุชิตตลาดโตรุ่งหัวหินตรงนี้ไม่มีกล้องจอนปิดของทางเทศบาลน,นะคะแต่สังเกตจากช่วงเวลาในกล้องจอนปิดก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีผ่านถนนเส้นนี้หลังจากนั้นแท็กซี่คันนี้ก็วิ่งเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษมเพื่อจะกลับกรุงเทพ ทางผู้กับการของสอพอหัวหินพันตํารวจเอกกัมปนาถนวิชัยบอกว่าจากการตรวจสอบล่าสุดคนร้ายขึ้นรถทัวร์จากหัวหินไปสุราษฎร์แล้วขึ้นรถทัวร์ไปแล้วนะคะในทางคดีเมื่อวานนี้ทางพี่ชายกับหลานสาวของผู้เสียชีวิตเดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สอพอเมืองนนทบุรีโดยหลานสาวอะคะ่ะบอกว่า ทางตัวน้องเองถูกผู้ต้องสงสัยหลอกให้เอาเอกสารของอาไปให้เมื่อวันที่26พฤษภาคมโดยใช้แชทของผู้ตายทักมาหาว่าเดี๋ยวจ้างไรเดอร์ไปรับเอกสารที่ปากซอยแถวบ้านให้ทางหลานช่วยเตรียมเอกสารให้หน่อยมีกระเป๋าเงินมีบัตรประชาชนบัตรเครดิตมีเอกสารส่วนตัวมีเอกสารที่ใช้ในงานให้เอามาส่งให้กับไรเดอร์ แล้วในแชทยังบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปจีน2-3วันหลานสาวบอกว่าก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะคะแชทที่แชทมาหาก็เป็นแชทของคุณอาเขาก็เลยเตรียมเอกสารให้แล้วก็ไปส่งเอกสารให้กับไรเดอร์ด้วยคือพูดง่ายๆคุณผู้ชมครับคือไอ้คนร้ายเนี่ยมันก็ใช้วิธีเดิมๆนะ,ะครับเหมือนกับตอนที่มันเองได้มีการพูดกับทางฝั่งของนิติของของคอนโดอะฮะนะะก็คือใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ตายที่มันเอาไปด้วยเนี่ยครับส่งข้อความเนี่ยนะฮะไปลวง ทางฝั่งหลานสาวของผู้ตายบอกเนี <be> that, ่ยเป็นอาเองนะเออยังไงเนี่ยส่งเอกสารมาให้หน่อยนะจําเป็นต้องใช้เดี๋ยวจะให้ไรเดอร์ไปรับต่างๆนานาให้เนี่ยเตรียมไว้หมดเลยนะนี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้ไงคือก็คิดเป็นอาเพราะมันลายของอาเขาใช่ไหมฮะลายของอาเขาเขาก็หลานก็เลยส่งไปให้เนาะก็เตรียมเอกสารแล้วก็จะมีกล้องจอนปิดที่ไรเดอร์มารับเอกสารนะคะนี่เป็นกล้องจรปิดที่วัดทางหลวงอําเภอเมืองนนทบุรีค่ะ บ่ายโมงครึ่งจะเห็นทางหลานสาวนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาลงที่วัดนี้ oh. แล้วเดินเข้าไปในบ้านของผู้เสียชีวิตต้องผ่านวัดไปนะคะแล้วก็ผ่านสะพานข้ามคลองหลังจากนั้นช่วงบ่ายโมง4ีนาทีไรเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่วัดแล้วค่ะแล้วก็จอดอยู่จุดที่จอดคือหน้าเมนโทรศัพท์ไปหาหลา,านบอกว่ามาถึงแล้วนี่ไรเดอร์มานะคะ oh. หลังจากนั้นผ่านไปสามนาทีค่ะทางหลานก็ออกจากบ้านมาพร้อมกับถุงใส่เอกสารของคุณอานี่แล้วก็ส่งให้กับไรเดอร์คือมันลวงเขาแหละลวงหลานบอกว่าให้ไปเอามาหน่อยเนี่ยหลานก็ไปเอามาให้่ะก็ไม่รู้อ่ะทีเนี้ยมันก็มีคนเนี่ยพยายามไปต่อว่าหลานเหมือนกันนะค่ะบอกว่าอา้าวไปเอาให้เขาทำไมเย่ยก็เขาไม่รู้ไงออแล้วตัวเนี้ยกลายเป็นว่าคนไปด่าหลาน ใช่ไปด่าอย่าไปด่าเธอเลยเพราะว่าน่าหลงสารคอือแค่นี้ก็แย่แล้วเพราะว่าคุณอาเสียอาเขาตายคุณผู้ชมแล้วเขาก็ไม่รู้เพราะไอ้คนร้ายมันเอาโทรศัพท์ของอาเขาเนี่ยกดเข้ามาบอกขออหลักฐานนี่ขอเอาเอกสารสารณน,นามให้หน่อยต้องจะไปต้องใช้ทําอินโทรอีนนี่ค่ะเธอก็หวังดีก็เลยไปเอาให้ค่ะแล้วคนร้ายฉลาดมากเลยค่ะคือเวลาติดต่อว่ามาถึงแล้วอะค่ะก็คือให้ไรเดอร์เป็นคนติดต่อกับหลานเขาไม่โทรเองนะคะ เขาก็นับกันเองกับทางไรเดอร์กับหลานเนี่ยแหละค่ะที่ส่งเอกสารให้แล้ววันที่ทางหลานไปส่งเอกสารก็คือ26วันนั้นยังไม่เป็นข่าวนะคะคือไปเจอศพเนี่ยก็คือช่วงค่าแล้วแต่ตอนนี้เธอก็ยังไม่รู้ก็เข้าใจว่าเป็นอาส่งยังไม่รู้ว่าอาอาเสียไปแล้วยังไม่ได้เป็นข่าวเลยค่ะนี่ครับแต่ว่าไรเดอร์เองเนี่ยเขาก็เอาของเนี่ยไปส่งให้กับทางผู้ต้องสงสัยก็คือผู้ก่อเหตุนั่นแหละคะะ คือเอาไปให้เสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคือหน้าที่ของทางฝั่งของไรเดอร์เขาต้องถ่ายรูปเหมือนกันว่าส่งให้แล้วนะครับคใช่ไหมต้องส่งกลับมาให้หลังเขาก็พยายามถ่ายรูปปรากฏว่าไอ้ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะมันสวมรอยไงมันก็พยายามหลบพยายามหลบไปหลบมาอะไรอย่างเงี้ยทางฝั่งไรเดอร์ก็เลยถ่ายได้แต่เพียงด้านข้างแต่ว่าไรเดอร์เขายืนยันนะรับอกว่าไอ้คนเนี้ยที่มันรับของผมไปเนี่ยมันใส่แว่นสองอันนะ,ะมันใส่แว่นสายตาแล้วแว่นทำเนี่ยทับเหมือนกันแล้วใส่แมสใส่ฮู้ด คือพูดง่ายๆคุณผู้ชมครับก็เหมือนกับวิธีการที่มันใส่แบบนี้แหละอเ uh huh. นี่ยฮะคุณผู้ชมครับทีนี้คุณผู้ชมครับทางฝั่งของช่องสามของเรานะฮะได้หลักฐานสําคัญครับที่แสดงให้เห็นว่าคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัยนั้นมีการวางแผนนะฮะที่จะก่อเหตุโดยการเราได้มาเป็นแชทครับคุณผู้ชมครับลองดูนะฮะเป็นแชทของที่23พฤษภาคมตอน4ทุ่ม51นาทีมันเอาลายของผู้ตายครับส่งกลับมาหา นี่คุณผู้ชมเห็นไหมมันถามเลยแม่เป็นไงบ้างติดต่อไม่ได้เห็นไหมฮะเสร็จปุ๊บหลานก็ตอบกลับไปบอกย่าสบายดีค่ะเขาแค่งงว่าอาไปไหนหายไปเลยคือติดต่อไม่ได้อะ่ะตั้งแต่วันที่20ไงคะอ่าเนี่ยนะฮะนี่คือ23แส้วนะฮะคือมีปัญหาต้องตรวจสอบของนิดหน่อยนะเดี๋ยวต้องรีบบินไปจีนนี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอคนก่อเหตุนเนี่ยนะฮะมันบอกว่า ว่างแล้วฝากดูห้องอาหน่อยมีกระดาษขาวๆจั่วหัวภาษาจีนวางอยู่บนโต๊ะไหมเสร็จปุ๊บวันที่ยี่สิบสี่เดี๋ยวหนูกลับจากงานไปดูให้ค่ะค่เห็นไหมฮะนี่อีกวันหนึ่งนะข้ามอีกวันหนึ่งนะฮะเพราะตอนที่ส่งอันนั้นผู้ชมลองดูนะครับประมาณห้าทุ่มห้าสิบแล้วดึกมากนะคะดึกมากแล้วฮะของที่ยี่สิบสามเดือนห้าพอมายี่สิบสี่เที่ยงคืนเห็นไหมฮะเข้าเที่ยงคืนพอดีเป๊ะเลยหลานก็เลยตอบกลับมาห่างไปสิบนาทีเดี๋ยวหนูกลับจากงานไปดูให้นะคะอืมมีอีกนะฮะเนี่ยครับ เห็นไหมฮะยี่สิบหกเดือนห้าอันนี้เที่ยงคืนสองนาทีมันตอบกลับมาครับบอกพรุ่งนี้อยู่บ้านไหมหลานบอกอยู่ค่ะนี่มันส่งตุ๊กตาหมีเย่กลับมาอนี่นะฮะเสร็จปุ๊บมันบอกว่าส่งแกรับอันนี้ให้อาหน่อยเห็นไหมฮะหลานเคยถามมาส่งไปที่ไหนคะสนามบินสุวรรณภูมิเลยเดี๋ยวอาบินแล้วเป๋าตังค์ด้วยห่อมาดีๆโอ้โหนี่คุณผู้ชมความเร็วซามของมันผู้ชมลองดูดิฮะนี่มันหลอกหลานก็นะฮะอ่ามีอีกไหมมีอีกไหม อ่ะนี่นะฮะโตโต้ขอบคุณครับนี่นะฮะแล้วมันก็ส่งอะไรมาเนี่ยติ๊กล็อสติ๊กเกอร์อะไรนี่เห็นไหมฮะโอ้ยเราก็ออกจากแชวิธีการเดียวกันเลยนะฮะตอนทุ่มยี่สิบสองนาทีแต่อันนี้เราไม่ทราบเป็นวันไหนนะฮะแต่ที่แน่ๆอันนี้น่าจะออกจากหลังจากที่มันได้ของแล้วถ้าได้ของก็คือวันที่2 6ที่กล้องจอนปิดเมื่อกี้นี้เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับคือหลานน่ะก็จัดเอาเอกสารต่างๆมาส่งไปให้ทีนี้ถามว่าเอาเอกสารไปทําไม าานะะทางทีมข่าวเราบอกว่าเชื่อเอกสารเนี่ยไปโชว์ให้กับทางฝั่งของร้านทองดูเพราะว่าวันที่16ที่เขากลับไปร้านทองอีกวันหนึ่งเนี่ยเขาซื้อโดยใช้บัตรเครดิตแต่ว่าวันแรกเนี่ยเขาสแกนจากโทรศัพท์มือถือ,อแต่ว่าวันที่สองที่กลับไปก็คือได้เอกสารแล้วในเอกสารก็จะมีที่ส่งให้ค่ะก็จะมีกระเป๋าเงินมีบัตรประชาชนบัตรเครดิต แล้วก็มีเอกสารส่วนตัวเอกสารเรื่องงานต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับคือคนร้ายเนี่ยไปหลอกทางฝั่งหลานให้หลานเนี่ยส่งเอกสารมาให้เพราะหลานส่งเอกสารมาให้ไอ้โจรคนนี้คุณผู้ชมครับไอ้ฆาตกรคนนี้เนี่ยมันก็เลยเอาเอกสารเนี่ยเนี่ยนะฮะไปยืนยันข้อเท็จจริงว่าเนี่ยมคือตัวมันเองนะ,ะแต่มันใส่หน้ากากไว้ผมไม่เปิดแต่นี่คือตัวมันนะหลานก็เลยยอมที่จะขายทองให้แล้วก็รับซื้อทองให้ ค่ะคือหลานสาวบอกว่าทําไมเขาถึงเชื่อเขาบอกว่าอ่านหนึ่งก็เป็นแชทราะว่าแชทคนที่ส่งมาก็คือแชทของอาแล้วภาษาในการคุยกันนะคะเนียนมากทางหลานบอกว่าภาษาในการคุยกันเหมือนกับที่อาคุยกับตนมากเพราะมันน่าจะดูแล้วว่าอาหลานกคุยกันคุยกันยังไงใช้คาําพูดแบบไหนมันก็พยายามซ้ํารอยแกะรอยแบบนั้นค่ะเขาบอกว่าเขาไม่เอะใจเลยนะคะแล้วอย่างที่เราไล่ไทม์ไลน์ก็คือตอนนั้นหลานก็ไม่รู้ว่าอาเสียชีวิต แต่ว่ามีการคุยกันในทรอบครัวแค่ว่าอาหายไปไหนเพราะว่าอาหายออกจากบ้านไปตอนค่ำของวันที่20พฤษภาคมแล้วติดต่อไม่ได้แล้วก็ไล่มาก็คือแชทไลน์วันที่23ที่อาทักมาแล้วก็ให้ถ่ายรูปเอกสารไปให้หลังจากนั้นก็จะเป็นข้อความวันที่26ที่มีการนัดกันแล้วก็มีการให้ส่งเอกสารไปสุดท้ายนะคะเธอมาทราบข่าวว่าอาถูกฆ่าเสียชีวิตเสียใจมากและเชื่อว่าคนร้ายน่าจะวางแผนมาแล้ว ใช้ไลน์ของอามาหลอกให้ส่งเอกสารไปให้หลังเกิดเรื่องอะค่ะสิ่งที่น่าเสียใจก็คือเธอบอกว่าในโลกโซเชียลก็มีคอมเมนต์มาต่อว่าเธอในทำนองว่าเธอส่งของให้คนตายทำไมนี่ฮะกลัวคดีพิกอะแบบหลานสาวคนตายส่งเอกสารบัตรประชาชนอ้าไปซะแล้วนี่บัตรประชาชนบัญชีเอกสารธุรกิจให้ฆาตรกรเองอต่อให้บอกว่าใช้ไลน์คนตายก็เถอะฆาตรกรเตรียมมีดก่อนพบคนตายเพื่อฆ่าฆาตรกรมีโอนเงินเข้าบัญชีคนอื่นสองสามคนด้วย แม่บอกว่าฆาตรกรเคยไปบ้านคนตายแปลกๆอยู่นะเนี่ยคือต้องบอกนี้นะครับว่าหลานคนตายเนี่ยเขาไม่รู้ <c oughs> ว่าคนตายนะตายไปแล้วเพราะตอนที่เขาเอาไปให้เนี่ยข่าวยังไม่ออก <c oughs> เนี่ยนะครับบางทีคนตายอาจจะกําลังปกป้องคนร้ายก็ได้ครับลองจุดทู่บอกดูสิครับหรืออีกทางมีคนในบอกความเคลื่อนไหวคนร้ายลองตรวจบ,บัญชีการโอนเงินของผู้ตายไปยังคนใกล้ชิดในครอบครัวดู <c oughs> คือตั้งข้อสังเกตแบบนี้มา <c oughs> คือทีนี้ครอบครัวเขาเลยฝากมาบอกว่าฝากเลยเถอะนะ คนเหล่านี้เนี่ยอย่าทําแบบนี้เลยเพราะแค่นี้เนี่ยคือครอบครัวก็แย่อยู่แล้วเพราะเขาครอบครัวเขาเสียคนที่เป็นที่รักไปแล้วคนหนึง่งแต่กลับกลายปนบอกว่าคนเป็นหนอนเกลือเป็นหนอนอคนในบ้านเป็นหนอนซึ่งทุกอย่างมันมีหลักฐานหมดนะฮะหลานสาวก็เอามายืนยันให้เห็นว่าเขาส่งมาแบบนี้นะฮะแล้วเราก็เชื่อแบบนี้เพราะตอนนั้นเราหาไม่เจอเลยว่าอาไปไหนเราอยู่ที่ก็ทักกลับมาแล้วก็ทักกลับไปว่าเนี่ยแม่อาถามหานะ เนี่ยครับสุดท้ายก็คือโดนในข้าตาก,กรคนนี้มันหลอกสวมรอยมาสวมรอยมาก็เหมือนกับตอนนิติใช,ใช่ไหมฮะ,ะตอนนิติเนี่ยทางนิติเขาบอกว่าขอโทษนะคะตอนนี้มีประชาชนคนในห้องเ่ยเขาบอกว่าคนแถวหน้าบอกว่าเหม็นมากเลยกลิ่นออกมาจากห้องอขอเปิดห้องเลยได้ไหมเขาบอกอเดี๋ยวผมกลับไปครับอีกสองสามวันเอาลายคนตายตอบกลับมามแล้วก็ออกจากกลุ่มก็เหมือนกับที่คุยกับเพื่อนๆที่อยู่ในแชท สามคนที่รู้เรื่องความเคลื่อนไหวเพื่อนสนิทก็จะใช้วิธีการแบบนี้ค่ะม,มีเสียงของหลานสาวนะคะที่บอกว่าแค่นี้ทางครอบครัวก็สูญเสียและเสียใจมากพอแล้วไม่อยากให้คนมาซ้าเติมทรอบครัวอีกค่ะเป็นไลน์อาร์ทักหนูมาว่าเอ,อแม่เป็นไงบ้างสบายดีไหมโทรติดต่อไม่ติดอะไรไปติดต่อไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วเขาก็บอกว่ามีของต้องตรวจสอบที่จีนิดหน่อยขึ้นไปดูห้องอาให้หน่อยแล้วก็แบบดูว่ามีกระดาษ ตัวหัวจีนบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็วงอันเนี้ยมาแล้วก็บอกว่าส่งแก๊ปให้อาหน่อยหนูก็ถามว่าส่งไปที่ไหนเขาก็พิพ์มาบอกว่าที่สวนภูม uh, ิเลยใช่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอาจะรีบบินแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอากระเป๋าตังค์ด้วยนะห่อมาดีๆพอหนูส่งไลน์แมนไปปุ๊บแล้วเขาก็บอกให้หนูแชร์ลิงก์ของไลน์แมนให้เออเขาก็คงดูว่าจะอีกกี่นาทีกว่าจะถึงกว่าจะรีบบินอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันเขาเรียกว่ามันเนียนอะ มันเนียนตัวหนูไม่ได้คิดอะไรอ่ะค่ะอยากให้เราชี้แจงตรงนี้นิดนึงที่ว่ากระแสสังคมมันมาจริงๆหนูไม่ได้ตั้งใจเห็นคอมเมนต์คือจะเข้าไปตรวจข่าวไปดูข่าวใน y o u t u b e อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันขึ้นมาพอดีแล้วหนูก็เลยคิดว่าแบบทําไมถึงคิดกันแบบนี้ว่าแบบเป็นหนูหรือเปล่าที่แบบส่งไปให้เขาเองอะไรเงี้ยเออมันมันไม่โอเคเท่าไหร่คือเราก็ไม่ได้ใช่ค่ะ แรกๆหนูคิดว่าหนูคิดว่าไอ้กระดาษที่เขาให้ส่งมันสำคัญแต่ตอนนี้หนูเริ่มรู้สึกว่าเขาให้ส่งไปงั้นๆอาจจะอยากได้แค่กระเป๋าตังค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ